สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับช่วงนี้เราติดตามข่าวเรื่องโควิด19เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่ผมสนใจเพราะว่าเป็นโรคที่มีความเสี่ยงพร้อมใกล้ๆกับโรคอื่นๆเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจผู้ที่เสียชีวิตบางคนในช่วงหลังเนี่ยบอกว่าเพราะว่าเป็นโรคอ้วนครับบางคนเนี่ยเป็นหมอบอกผมว่าที่เสียชีวิตนั้นหรือว่าที่ติดแล้วก็มีอาการหนักนั้นมีน้ำหนักเกินร้อยด้วยซ้ำไปฉะนั้นความอ้วนเนี่ยแต่เดิมผมก็คิดว่าคงจะไม่มาโยงเกี่ยวอะไรกับโควิดเท่าไหร่แต่ว่าภูมิต้านทานของคนนั้นอยู่ที่การไม่เป็นโรคแล้วก็โรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นโรคที่มีผลต่อความเสี่ยงของเราด้วยดังนั้นพอพูดถึงโรคอ้วนเนี่ยผมก็คิดถึงเรื่องของการรักษาโรคอ้วนซึ่งมีคนพูดกันถึงการส่องกล้องเย็บกระเพาะอาหารเพื่อรักษาโรคอ้วนจริงหรือเปล่าและโรคอ้วนที่ว่านี้วันนี้ในประเทศไทยมีแนวโน้มอย่างไรการรักษาควรจะทำอย่างไรผมชวนคุณหมอทศพลเกิดสิริชัยรัตน์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ท่านเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและก็ตับด้วยครับสวัสดีครับคุณหมอทศพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับครับโรคอ้วนมันมาโยงอะไรกับโควิดยังไงครับคุณหมอโอ้ครับผมก็โยงได้หลายทางเลยครับก็ต้องเท้าความก่อนว่าทำไมเราถึงทราบว่าโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับก็data ที่สรองที่สุดก็อย่างที่เคยคุยกันไปเมื่อก่อนนะครับก็คือผมจะพยายามเอา data ที่เขาดูในประชากรขนาดใหญ่ใช่ไหมครับในที่ใหญ่ที่สุดก็คือมาจาก CDC ก็คือเป็นของ Center of Disease Control นะครับของอเมริกาเขาทำสตี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับแล้วตอนนี้ก็สรุปได้ว่าโรคอ้วนทำให้คนต้องนอนโรงพยาบาลมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับอันนั้นอันที่หนึ่งครับอันที่สองนอนโรงพยาบาลไม่พอครับจะต้องเข้า ICU มากขึ้นกว่าปกตินะครับอันที่สามคือเข้า ICU คนไหนที่จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจก็คนที่มีภาวะโรคอ้วนนะครับและอันสุดท้ายก็คือคนที่เสียชีวิตจากโควิดก็มีอัตราส่วนที่เป็นโรคอ้วนมากขึ้นก็คือทุกแอสเปกต์เลยครับผมถามว่าเกี่ยวยังไงตอนนี้ก็คือยังไม่มีเปเปอร์ที่ออกมาชัดเจนนะครับ คือเหมือนตอนนี้เราดูเป็นแอสโซเชชันดูเป็นความสัมพันธ์โยงกันแต่ถ้าให้เชื่อมโยงกันก่อนครับถ้าให้ผมพอจะเหมือนกับสร้างสมมติฐานหรือ postulate ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เราเคยคุยกันเมื่อเทปก่อนเรื่องมะเร็งตับอ่อนที่คุณสุทธิชัยถามผมว่าโรคอ้วนเกี่ยวอะไรกับมะเร็งใช่ไหมครับภาวะอ้วนเนี่ยหรือโรคอ้วนเนี่ยมันทำให้ตัวไขมันเนี่ยครับไปกระตุ้นการอักเสบโดยไม่จำเป็นใช่ไหมครับครับกระตุ้นการอักเสบโดยไม่จำเป็นไปเกิดที่ตับตับก็อักเสบก็เป็นโรคไขมันพอกตับใช่ไหมครับคราวนี้ก็คือเหมือนกับเรามีโรงงานที่พร้อมจะสร้างการอักเสบอย่างเฉียบพลันพอมีโควิดเข้ามากระตุ้นนะครับโควิดเนี่ยจริงๆตัวการติดเชื้อเนี่ยก็จะดีขึ้นได้เองเพราะตัวมันเป็นไวรัสใช่ไหมครับแต่ความแสบของมันเนี่ยคือมันไปกระตุ้นสิ่งที่เขาเรียกว่า inflammatory storm ใช่ไหมครับก็คือตัวการอักเสบครับทำให้เกิดเป็นพายุขึ้นมาเลยแล้วคราวนี้เราดันมีไขมันเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้ตัวเซลล์เนี่ยยิ่งอักเสบยิ่งทำงานหนักครับผมว่าไม่ได้เป็นว่าโควิดทำให้โรคอ้วนแย่ลงแต่โควิดทำให้ไซโตไคน์สตอร์มหรือว่าอินฟลามาทอรี่สตอร์มเนี่ยมันมากขึ้นเข้าไปอีกมันก็เลยมัลติพลายทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเป็นจุดอ่อนว่างั้นเถอะมันไอไวรัสตัวนี้หาจุดอ่อนของมนุษย์อยู่แล้วล่ะคุณมีความไม่ปกติในร่างกายมีความอ่อนแอเป็นโรคประจำอยู่โรคอ้วนก็ทำให้ร่างกายคุณเปราะบางมีโอกาสถูกโจมตีได้ง่ายพูดอย่างนั้นเถอะใช่ไหมครับครับผมครับจากนั้นเรากำลังคุยว่าแล้วปรากฏการณ์ของโรคอ้วนในไทยณจุดนี้เป็นอย่างไรตัวเลขล่าสุดเป็นอย่างไรแล้วก็มีวิธีการรักษาที่พูดถึงการส่องกล้องเย็บกระเพาะอาหารเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่าครับคุณหมอครับผมก่อนที่จะกล่าวถึงของไทยอย่างเดียวครับผมขอกล่าวเป็นระดับโลกก่อนละกันครับครับก็เร็วๆนี้สักประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาก็มีเปเปอร์หลายๆอันออกมาเยอะมากซึ่งน่าสนใจทุกอันอันแรกเนี่ยเขาประเมิน195ประเทศทั่วโลกเลยนะครับเขาประมาณการกันว่าในโลกของเราเนี่ยมีคนที่เป็น
โรคอ้วนนะครับประมาณสัก600ล้านคนนะครับแล้วใน1ใน5เนี่ยก็คือสัก 20% นะครับมีภาวะโรคอ้วนรุนแรงที่จะทำให้มีอัตราการเสียชีวิตได้และทำให้คนประมาณสัก4ล้านคนต่อปีเสียชีวิตจากโรคอ้วนอย่างเช่นเป็นโรคหัวใจหรือว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับถามว่ากลับมามองที่ประเทศไทย data ของเราเป็นยังไงการสืบค้น อุบัติการของโรคอ้วนที่ผมว่า complete ที่สุดเกิดขึ้นสักประมาณปี2009นะครับก็สัก 11-12 ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยเราทราบว่าภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนของคนไทยเนี่ย 33% นะครับก็คือ1ใน3ของคนไทยถามว่าเยอะมากน้อยแค่ไหนในเอเชียคะแนนใน Southeast Asia เนี่ยเราแพ้แค่ประเทศเดียวค่ะเราแพ้มาเลเซียมาเลเซียอ้วนกว่าถามว่ารุนแรงแค่ครับนอกนั้นพร้อมกับเราง่ายใช่ใช่แล้วก็คุณสุทธิชาอาจจะจำได้ว่าเหมือนกับสธ.พยายามจะรณรงค์ก่อนโควิดนะครับเขาพยายามจะรณรงค์ว่าพยายามให้คนไม่อ้วนเพราะว่าโรคอ้วนเนี่ยจะตามมาด้วยเบาหวานความดันหัวใจโรคหลอดเลือดสมองใช่ไหมครับประมาณการกันว่าในแต่ละวันคนไทยเสียชีวิตด้วยคอมพลิเคชันด้วยภาวะแทรกซ้อนของโรคอ้วนหรือกลุ่มโรคอ้วนเนี่ยครับประมาณสัก200คนต่อวันรุนแรงมากครับวันเลยเหรอครับผมครับนี่เราเรื่องของโควิดวันหนึ่งเรามีเกิน20เราก็ตกใจแล้วนะเกิดว่าโรคอ้วนเนี่ยโดยที่ไม่เป็นข่าวคราวอะไรเนี่ยนะครับเป็นภัยเงียบครับเป็นภัยเงียบจริงๆก็คือประมาณสัก200คนต่อวันครับครับครับฉะนั้นมันวัดด้วยอะไรอ่ะคำว่าโรคอ้วนเนี่ยในทางการแพทย์ใครเรียกว่าเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนแล้วดัชนีวนกา BMI อะไรเนี่ยการครับผมวัดยังไงครับครับก็ต้องคำนวณเล็กน้อยนะครับแต่เป็นการคำนวณง่ายๆนะครับคือคนไข้หรือว่าคนที่อยากจะคำนวณเนี่ยครับจะต้องรู้น้ำหนักของตัวเองเป็นกิโลกรัมและรู้ส่วนสูงของตัวเองในหน่วยเมตรนะครับแล้วก็เอาน้ำหนักเนี่ยครับมาหารด้วยส่วนสูงครับเอาตัวเลขตัวเนี้ยมาหารด้วยส่วนสูงอีกทีหนึ่งนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นผมหนัก67ผมสูง 1.75 เมตรผมก็เอา67หาร 1.75 แล้วก็เอามาหาร 1.75 อีกทีหนึ่งนะครับอันเนี้ยเราก็จะได้ตัวเลขออกมาส่วนมากมักจะเป็นเลข2หลักนะครับก็องค์การอนามัยโลกก็กำหนดว่าถ้าตัวเลขตัวนี้เกิน25ให้เรียกว่ามีน้ำหนักเกินก่อนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า overweight 25ถึง30นะครับคือ overweight น้ำหนักเกิน30ถึง35คือเริ่มมีโรคอ้วน35ถึง40อันนี้อ้วนรุนแรงละนะครับมีโรคอ้วนรุนแรงถ้าเกิน40ถือว่ามีภาวะโรคอ้วนที่มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า morbid obesity คือมีโรคอ้วนจะทำให้เสียชีวิตก่อนหน้าหรือก่อนวัยอันควรได้นะครับอันนั้นคือตัวเลขสากลคนทั่วโลกใช้กันแต่มันก็มีการทำสตี้อยู่เยอะครับว่าอ้าวคนเอเชียจริงๆเนี่ยเราตัวเล็กกว่าฝรั่งนะเราจะมาใช้ตัวเลขเดียวกันได้เหรอก็คนเอเชียจะตัดลงมาสักลบ 1.5 ถึง 2 อย่างเช่นถ้าเกิน 23ก็จะเรียกว่าเป็นมีภาวะน้ำหนักเกินนะครับถ้าเกิน 27ก็จะบอกว่าเริ่มมีโรคอ้วนละเราจะน้อยกว่าเขานิดนึงครับฉะนั้นเราต้องวัดความสูงเป็นเมตรฉะนั้นสมมติเราสูง170เซนติเมตรก็คือ 1.7 ใช่ไหมเมตรครับผมใช่ครับฉะนั้นเอาใครที่ฟังอยู่คิดหารเลยนะครับน้ำหนักกับความส่วนสูงถ้าเกิน25เขาไม่เรียก 20% ใช่ไหมเขาเรียก25เฉยๆใช่ไหมตัวเลขที่ได้มาด้วยความที่หน่วยมันเป็นกิโลกรัม per square meter ใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องเอาเมตรมาคูณ2เพราะเราหาร2ครั้งใช่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะถามว่าหน่วยเป๊ะๆ เลยก็จะบอกว่าเป็นหน่วยกิโลกรัมต่อตารางเมตรมันก็จะดูงงๆส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นตัวเลขนะครับก็คุยว่าดัชนีมวลกายของผม21ครับอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียก BMI เนี่ยนะครับ BMI ใช่ครับท่านที่ฟังอยู่ขนาดนี้ลองคำนวณตัวเองแล้วบอกผมมานะครับว่าท่านมีตัวเลขที่เท่าไหร่อย่างน้อยที่สุดเราช่วยกันตรวจสอบตัวเราเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะหารตัวผมเองน้ำหนัก62ความสูง170อ่ะเท่าไหร่ล่ะเนี่ยผมก็หาร 1.7 อีกทีนึงนะครับนี่ผมเอาละผมความสูงนะเดี๋ยวน้ำหนักก่อน62กิโลใช่ไหมหารด้วยหาร 1.7 หารด้วย1หารด้วย 1.7 นะครับ 1.7 ผมได้21
2121พอได้พอไหวมั้ยเราเราประมาณกันเลยครับผม21กว่าๆอะไรเงี้ยครับผมก็ถามว่าตัวเลขตัวเนี้ยที่ผมเรียนไปว่าสักปี2009เราบอกว่าเรามีตัวเลขอยู่ที่ 33% ตอนเนี้ยผมว่ายังไงก็เยอะกว่านั้นครับเพราะว่าถ้า data เนี่ยล้อกับของทางอเมริกาเนี่ยคาดการณ์กันว่าในปี2030หรือแค่9ปีเนี่ยฮะ 50% ของคนอเมริกาจะเป็นภาวะน้ำหนักเกินและหรือโรคอ้วนนะครับครึ่งหนึ่งเลยฮะโดยที่1ใน4ของคนไข้1ใน4ของประชากรของอเมริกาจะมีภาวะที่เขาเรียกว่า severe obesity หรือโรคอ้วนรุนแรงนะครับก็ถามว่าน่ากลัวไหมน่ากลัวมากเพราะว่าอุบัติการณ์ขึ้นทุกปีครับใช่ครับใช่ครับดังนั้นก็มีแน่นอนรักษากันอย่างไรดูแลอย่างไรเพื่อป้องกันโรคอ้วนก่อนหรือว่าเราเป็นอยู่แล้วเรามีวิธีลดอย่างไรครับในหลักการทั่วไปครับผมก็ผมบอกว่าผมจะชอบบอกคนไข้บอกว่าหลักการใหญ่ๆก็คือต้องทำไลฟ์สไตล์ modification ใช่ไหมครับต้องปรับปรุงวิธีการกินปรับปรุงวิธีการออกกำลังกายอันนั้นคือเป็นสิ่งที่คุณหมอทุกท่านบอกอยู่ละแต่ว่าเวลาถ้าสมมติว่าเข้ามาในทีมขอใช้คำว่าทีมนะครับเพราะที่โรงพยาบาลเราทำเป็นทีมใหญ่มากมีคุณหมอ GI คุณหมอทางเดินอาหารมีคุณหมอต่อมไรท่อที่ดูทางด้านการใช้ยาใช่ไหมครับแล้วก็มีถึงคุณหมอศัลยกรรมในอดีตแล้วเราก็จะบอกคนไข้บอกว่าจะต้องทานอาหารแบบนี้นะจะต้องออกกำลังกายแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับถามว่าตรงเนี้ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็จะมี data ของประเทศอังกฤษนะครับที่เขาตามคนไข้ดูสักประมาณ40ปีนะครับเขาก็พิสูจน์ได้ว่าต่อให้ทำดีที่สุดยังไงสักตัวเลขที่จะลดได้ก็สักประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวตรงเนี้ยถามว่า 10% สำคัญไหมสำคัญครับเพราะว่าตอนที่เขาทำ data สำหรับงานวิจัยอื่นๆเขาก็พบว่าตราบใดที่เรายังลดน้ำหนักได้ไม่ถึง 10% ของน้ำหนักตัวในปัจจุบันเราจะไม่มีทางลดอัตราการตายได้ส่วนใหญ่ผมก็จะบอกคนไข้บอกว่าผมทำรักษาคนไข้โรคอ้วนหรือกลุ่มโรคอ้วนไม่ได้อยากให้เขาดูดีมีบอดี้อิมเมจที่ดูดีขึ้นแต่เรามอง15ปีข้างหน้าว่าเราไม่อยากเห็นคนคนนี้ตอนเขาอายุ 60-70 ต้องมานอนติดเตียงเพราะว่ามีโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าจะต้องไปอยู่ใน ICU เพราะว่าหัวใจวายจากหัวใจขาดเลือดครับก็อาหารและออกกำลังกายใหญ่เรื่องใหญ่ใจความก็คือ 10% อย่างมากสุดมันก็เลยเป็นที่มาของว่าอย.หรือว่า FDA นะครับของอเมริกาเนี่ยจะออกยาอะไรก็ตามที่จะให้คนไข้ใช้เนี่ยถ้าไม่ฮิต 10% goal เนี่ยก็จะไม่ได้รับการ approve การส่องกล้องหรือการผ่าตัดอะไรที่ไม่เกิน 10% จะไม่ได้รับการ approve อันนั้นคือกลุ่ม lifestyle modification นะครับอีกกลุ่มนึงสุดทางเลยก็คือทางศัลยกรรมใช่ไหมครับการศัลยกรรมเนี่ยแล้วแต่ประเภทที่คุณหมอศัลยกรรมท่านทำให้นะครับถ้าสุดทางสุดๆคุณสุทธิชัยจะได้ยินว่ามันมีการทำที่เรียกว่า gastric bypass หรือว่าผ่าตัด bypass นะครับใช่ครับอันนั้นเนี้ยก็จะลดได้มากถึง 60-70% แต่ก็ด้วยความที่มันเป็นผ่าตัดใหญ่ก็จะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้เยอะประมาณนึงนะครับก็มันก็จะเหลือแกปตรงกลางว่าคนไข้ลดน้ำหนักพยายามจะออกกำลังกายพยายามจะคุมอาหารคุณหมอบางท่านอาจจะเริ่มยาด้วยซ้ำและยังไม่ถึง 10% แต่ก็ยังไม่ได้ซีเวียถึงขนาดที่ว่าจะต้องไปผ่าตัดอันนี้แหละครับที่การส่องกล้องผ่านทางปากโดยไม่ได้ผ่าตัดทางหน้าท้องเลยเนี่ยครับจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ครับผมครับครับฉะนั้นคุณหมอทำอยู่ถ้ามีคนไข้มาบอกว่าเนี่ยอยากที่จะลดน้ำหนักด้วยใช้วิธีการส่องกล้องเย็บกระเพาะอาหารครับต้องถามคำถามอะไรบ้างเยอะมากเลยครับคำถามหลักๆของผมคือ motivation คืออะไรนะครับแรงจูงใจในการลดน้ำหนักของคุณคืออะไรยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงจากคนไข้หลายๆท่านละกันถ้าคนไข้มาบอกผมว่าอยากจะลดน้ำหนักเพราะว่าอยากสวยอยากดูตัวเล็กอันนี้ motivation ไม่แรงนะครับอาจจะดูเหมือนว่าเป็น motivation ที่ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าวันนึงเกิดรู้สึกว่าไม่ไหวละฉันอยากจะเลิกละ อันนี้มันเป็น motivation ที่เลิกง่าย motivation ที่ผมว่า strong ยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนที่ผมกลับมาไทยแล้วคนไข้คนแรกนะครับของบำรุงราษฎร์ที่ผมทำการเย็บกระเพาะไปให้เนี่ย motivation เขาคือผมถามเขาบอกว่าอยากจะลดน้ำหนักเพราะอะไรเขาบอกว่าเขามีลูกอยู่2ขวบนะครับ
เขาอยากจะอยู่ถึงวันที่ลูกเขารับปริญญาอย่างนี้สตรองมากนะถ้าใช่ถ้าคนเป็นพ่อแม่คนแล้วอยากจะอยู่จนเห็นลูกรับปริญญาอย่างนี้ครับเขาจะสู้ไม่ถอยแล้วเขาจะร่วมมือกับเราดีมากนะครับครับแล้วต้องบอกว่าตัวอย่างอื่นอย่างครับเป็นดาราอยากสวยนี่ไม่พอเหรอเอาจริงๆมีดาราบางท่านมาติดต่อพวกเรานะครับก็ส่วนใหญ่ผมก็จะบอกอยู่ดีแหละครับบอกว่าคือถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงานเนี่ยมันก็ดูเป็น motivation ที่ strong แต่ว่าส่วนมากอะครับคุณสุทธิชัยก็อาจจะทราบว่าจริงๆดาราเนี่ยโหหายากมากที่ตัวดัชนีมวลการจะขึ้นไปถึง27นะครับค่ารักษาดูแลอยู่แล้วใช่ไหมใช่คนที่มาติดต่อผมท่านหนึ่งมีดัชนีมวลกายแค่19นะครับน้อยกว่าผมอีกแต่อยากจะลดสัก7กิโลผมบอกว่าโหอันนี้ผมทำให้ไม่ได้นะเพราะมันก็ผิดเอทิคอลบาร์ของเราใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็เลยแนะนำให้ท่านทำลองลดขาบแบบเป็น specific instruction นะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ให้ทำ intermittent fasting ปรากฏก็ลดได้ครับ7โลผมก็แบบเนี่ยไม่ต้องลดไม่ต้องมาเจ็บตัวเลยอะไรเงี้ยครับครับการทำอย่างนี้อธิบายด้วยหลักของการแพทย์เนี่ยการเย็บกระเพาะและลดน้ำหนักมันแปลว่าเรากินอาหารน้อยลงมันจะมาทำยังไงเพราะอะไรมันถึงเราก็ไปบังคับให้กระเพาะมันทำงานผิดปกติสิครับตอนแรกๆทุกคนก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นไอเดียใหม่เกินไปใช่ไหมครับเราก็จะบอกว่าจริงๆไม่ใช่ไอเดียใหม่เลยคือสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือสิ่งที่คุณหมอสัญญกรรมท่านทำมาเป็นเวลานานมากละก็ต้องขอเท้าความนิดนึงก่อนว่าหลักการผ่าตัดมีอะไรบ้างนะครับคุณหมอสัญญกรรมเนี่ยท่านจะออฟเฟอร์หลักๆตอนนี้นะครับมี2แบบนะครับแบบแรกเรียกว่า LSG นะครับ laparoscopic ก็คือเจาะรูผ่านทางหน้าท้องนะครับ L sleeve ก็คือแขนเสื้อคือทำยังไงก็ได้ให้เหมือนปลอกแขนให้กระเพาะอาหารเหมือนปลอกแขนเสื้อ gastrectomy ectomy เนี่ยภาษาละตินแปลว่าการตัดนะครับLaparoscopic sleeve gastrectomy เนี่ยให้นึกถึงว่ากระเพาะคนเราเนี่ยเวลาเต่งเต็มที่จะประมาณสักลูกรักบี้ครับคุณหมอก็ท่านก็จะตัดตามแนวยาวนะครับลงมา 75% แล้วก็กระเพาะส่วนนั้นน่ะส่วนใหญ่น่ะทิ้งไปนะครับคนไข้ก็จะเหลือประมาณเล็กๆเลยครับผมก็จะบอกเป็น analogy ง่ายๆว่าเปลี่ยนลูกรักบี้ให้เป็นกล้วยหอมเรียวๆลูกนะครับเห็นภาพว่าลูกรักบี้เนี่ยก็เป็นกล้วยหอมเรียวอันนั้นคืออันนั้นคือคุณหมอสัญญกรรมทันสลีฟใช่ไหมครับกล้วยหอมมันก็เหมือนแขนเสื้อนะครับแล้วก็อันนั้นคือวิธีแรกวิธีที่สองก็คือชื่อเต็มเลยนะครับคือชื่อรวงวายแกสตริกไบพาสส่วนมากแล้วที่คนจะชอบเรียกกันก็คือแกสตริกไบพาสทำยังไงนะครับทำยังไงก็คือเอาลูกลักบี้ลูกเดิมนะครับแต่ว่าคราวนี้คนไข้เริ่มมีภาวะอื่นๆที่ทำให้คุณหมอรอไม่ได้แล้วจะต้องผ่าตัดใหญ่กว่าเดิมเพื่อให้น้ำหนักลงเร็วนะครับคราวนี้คุณหมอก็จะแบ่งคุณหมอศัลยกรรมจะแบ่งกระเพาะออกเป็น2ส่วนส่วนเล็กส่วนต้นเนี่ยจะทำให้เหลือเท่าลูกไข่ไก่ 3-5 เซนนะครับผมชอบบอกว่าอันนี้เรียกว่ากระเพาะไข่ไก่กระเพาะไข่ไก่ส่วนกระเพาะส่วนใหญ่ที่เหลือแยกออกไปกระเพาะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ร่างกายมองไม่เห็นอีกต่อไปครับนะครับตอนนี้เหลือกระเพาะเท่านี้ละคุณหมอก็จะเอาลำไส้เล็กส่วนปลายขึ้นมาต่อเพราะฉะนั้นเวลาทานอาหารปุ๊บหลอดอาหารลงมากระเพาะไข่ไก่แล้วก็ไหลลงไปลำไส้เล็กเลยมันก็จะไม่ถูกดูดซึมนะครับเวลาเราจะเรียนแบบใช่ไหมครับเราก็เรียนแบบของง่ายก่อนใช่ไหมครับเราก็เรียนแบบสลีฟนะครับถามว่าคุณหมอท่านตัด 75% ทิ้งไปเราสามารถใช้การส่องกล้องผ่านทางปากนะครับเดี๋ยวนี้มันมีการมี device แบบใหม่ให้นึกถึงลักษณะเป็นเครื่องจักรเป็นหัวเย็บจักรเล็กๆปิดเปิดนะครับ อย่างเงี้ยฮะแล้วผมก็ไปติดบนกล้องครับแล้วผมก็เปิดปิดแค่นั้นนะครับเหมือนคนเย็บผ้าครับแล้วก็เย็บให้กระเพาะเนี่ยมันค่อยๆฟีบเข้ามาจนในที่สุดแล้วลักษณะมันเป็นกล้วยหอมได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือไอเดียกล้องนี้เราจะสอดเข้าไปทางปากใช่ไหมครับลงไปทางปากแล้วลงไปถึงกระเพาะเลยใช่ไหมลงไปถึงกระเพาะเลยใช่แล้วไอเนี่ยมันทำด้วยอะไรทำด้วยไอ้จักรเย็บผ้าเนี่ยจักรเย็บผ้าเนี่ยตัวเนี้ยทำด้วยตัวเข็มเนี่ยทำด้วยโลหะนะครับตัวได้เนี่ยทำด้วยพลาสติกชิ้นพิเศษนะครับถามว่าจริงๆอุปกรณ์เนี้ยมีมานานละนะครับแต่ว่าเริ่มมาใช้เย็บกระเพาะกันอย่างจริงจังก็สักประมาณปี2012แล้ว
จริงๆแล้วอาจารย์ผมอะครับคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยโรคทางเดินอาหารของที่จอห์นฮอปกินส์ครับครับท่านเป็นคนคิดอุปกรณ์อันนี้นะอ๋อเหรออ๋อใช่คือเหมือนกับเป็นทั้งอาจารย์เป็นคุณหมอส่องกล้องคุณหมอทางเดินอาหารและเป็นดีไซเนอร์เป็นดีไซเนอร์เป็นอินโนเวตใช่เป็นอินโนเวเตอร์แล้วก็แกตั้งบริษัทของแกเลยครับผมแล้วก็เป็นสเตคโฮลเดอร์ก็เป็นอินเทอร์พรีเนอร์ด้วยคืออย่างเงี้ยครับคือเป็นโมเดลที่ผมอยากใหเวลาผมไปพูดกับนักศึกษาแพทย์เวลาให้กำลังใจครับผมบอกว่าให้ดูคนนี้เป็นตัวอย่างคือไม่ใช่แค่เก่งเรื่องการแพทย์แต่คือเขาเก่งครบจริงๆคิดอุปกรณ์แล้วก็ทำอุปกรณ์ให้มันมีประโยชน์กับคนไข้มากขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็คือหลักการก็คือเย็บเข้ามาจนกระเพาะมันฟีบจนเหลือเท่าลูกกล้วยหอมครับครับมันมีผลยังไงทำให้เรากินการอยากอาหารการความอร่อยนี่หายไปหรือเปล่าอย่างไรชีวิตของเราเปลี่ยนไปครับมีผลเยอะมากเลยครับ อย่างแรกเวลาเราจะทำเรียนแบบคุณหมอสัญญกรรมท่านใช่ไหมครับเราก็ต้องมี study compare สักหน่อยว่าเราอยากเรียนแบบเราทำได้ดีหรือแย่มากน้อยเพียงใดใช่ไหมครับครับก็ต้องท้าวความก่อนว่าคุณหมอสัญญกรรมเนี่ยสมมติว่าท่านมีลูกหลักบี้ลูกใหญ่ๆนะครับด้านหลังของกระเพาะคนเราเนี่ยจะมีเป็นพังผืดธรรมชาติไว้ติดกับด้านหลังลำตัวนะครับคุณหมอท่านก็จะเลาะพังผืดด้านหลังก่อนนะครับให้กระเพาะมันฟรีหน่อยนะครับครับแล้วก็จะใช้ลวดนะครับเป็นแม็กเหมือนแม็กเย็บผ้าครับเย็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 บตามแนวยาวลงไปนะครับอันนี้คือหลักการของศัลยกรรมใช้โลหะในการเย็บของเราใช้พลาสติกชนิดพิเศษเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความยืดหยุ่นอยู่นิดหน่อยนะครับถามว่าคุณหมอศัลยกรรมที่6เดือนท่านลดน้ำหนักได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์สักประมาณ 24% นะครับ 20. ของพวกเราเนี่ยจะลดได้ประมาณสัก 17% ถามว่าโอ้ต่างกันเยอะไหมอันนี้ก็พรูฟได้แล้วว่าไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าอย่างน้อยเราลดอัตราการตายละเพราะมันเกิน 10% ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าถ้าคุณสุทธิชัยนึกถึง24% ของคุณหมอศัลยกรรมกราฟจะลงเร็วแต่สุดท้ายก็จะราบใช่ไหมครับของเราเนี่ย 17% เราจะค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าให้เวลาเรายาวหน่อยเราก็จะ achieve น้ำหนักที่ลดลงได้เท่ากันนะครับ อันนี้ก็คือถามว่า efficacy พอๆกันนะครับประสิทธิภาพพอๆกัน side effects หรือว่า complication ภาวะแทรกซ้อน อันนี้เนี่ยเป็นข้อดึงดูดเป็นจุดดึงดูดของการส่องกล้องมากของเราเนี่ยเราจะโค้ดประมาณสัก 1-2% มีคลื่นไส้อาเจียนบ้างนะครับในขณะที่คุณหมอสันท่านต้องเลาะพังผืดก่อนใช่ไหมครับใช่แล้วก็ใช้ต้องตัดตามแนวยาวเพราะว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีรอยรั่วตามแนวยาวทั้งหมดเนี่ยเยอะขึ้นนะครับครับของการผ่าตัดก็จะมีคอมพลิเคชันอยู่ที่ประมาณสัก 15% ในขณะที่ของทางการเย็บผ่านทางปากเนี่ยก็ประมาณสัก 2% อันเนี้ยก็เวลาคำนวณทางสถิติก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญทางสถิติ 15 versus 2ใช่ไหมครับอันนั้นคือข้อจุดดีจุดแรกจุดดีจุดที่สองคือถ้าคุณสุทธิชัยนึกถึงว่ากระเพาะเราใหญ่ๆเราไปเย็บให้เล็กลงเนี่ยความดันมันก็จะเยอะใช่ไหมครับความดันที่เยอะเนี่ยมันก็ไม่ไปไหนมันก็จะทนกลับมาที่ช่องอกใช่ไหมครับใช่คนไข้ก็จะมีอาจจะมีกรดไหลย้อนได้มากขึ้นนะครับถามว่าถ้าใช้โลหะเย็บอะครับแน่นหนาความดันไม่ไปไหนแน่ๆเพราะฉะนั้น 15% ของคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดทำสลีฟโดยการผ่าตัดนะครับก็จะมีกรดไหลย้อนได้15 ใน 100 คนในขณะที่ได้ของการเย็บผ่านทางปากเนี่ยครับได้มันยืดหยุ่นกว่าเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังพอจะให้ยืดได้หดได้นิดหน่อยครับเพราะฉะนั้นความดันมันจะไม่ทนไปช่องอกมากก็มีประมาณสัก 2% นะครับ15 versus 2% ก็อันนี้ก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญทางสถิติครับผมแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันว่าด้วยความที่ทุกอย่างผ่านทางปากไม่มีรอยแผลเปิดเพราะฉะนั้นพักฟื้นก็จะหายเร็วขึ้นผมก็จะให้คนไข้นอนโรงพยาบาลแค่1วันครับหนึ่งโอเวอร์ไนท์แล้วก็วันรุ่งขึ้นกลับบ้านนะครับแล้วก็ถามว่าโอกาสแผลติดเชื้อก็จะน้อยลงเพราะเราไม่ได้มีแผลเปิดทางหน้าท้องเลยใช่ไหมครับทุกอย่างผ่านการเย็บผ่านทางปากหมดเลยครับผมรสชาติอาหารเปลี่ยนไหมรสชาติอาหารอันนี้ก็ต้องถามก่อนว่าอีกอันนึงนอกจาก motivation ใช่ไหมครับคนไข้มีแรงจูงใจผมก็ต้องถามว่าหลังจากการทำเย็บกระเพาะอาหารเนี่ยคุณหมอศัลยกรรมท่านจะให้คนไข้ออนอาหารที่เป็นของเหลวสัก2สัปดาห์ใช่เพราะว่าเป็นแม็กเนี่ยมันติดตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมครับของเราเป็นได้ของเราเป็นได้นุ่มๆ
ราะฉะนั้นผมต้องใช้เวลามากหน่อยเพื่อให้มันติดกันดีใช่ไหมครับผมก็จะบอกว่าไหวไหมสัก6สัปดาห์แต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยคุณโดดเดี่ยวนะเราจะมีทีมที่แบบว่าเข้าไปช่วยเหลือที่อาทิตย์ที่2ที่อาทิตย์ที่4ที่อาทิตย์ที่6ว่าคุณจะต้อง advance diet ยังไงนะครับส่วนใหญ่คนไข้ที่มี motivation ขนาดนี้ครับเขามักจะยินดีในการทานอาหารเหลวที่เป็นโปรตีนสูงคาร์โบไฮเดรตต่ำสักประมาณ6อาทิตย์อย่างคนแรกที่เราทำไปเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้คือเคยถามคนไข้แล้วครับคนไข้ยินดีให้แชร์ข้อมูลเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับคนให้ท่านเนี้ยตอนมาหาผมครั้งแรก138กิโลกรัมนะครับดัชนีมวลกายอยู่สักประมาณ38ครับนะครับก็คือเกือบ40ละเสร็จแล้วผมก็เลยบอกเขาบอกว่าขอให้ออกกำลังกายหนักๆเข้าโปรแกรมเจอทางทีมของพวกเราทางทีมนักโภชนากรลดได้เท่าไหร่เท่านั้นเขาลดได้10โลเลยนะครับ138เหลือ128อ๋อครับครับ128ของเขาเนี่ยเท่ากับดัชนีมวลกายสัก37นะครับตอนที่ผมให้เขาผมบอกว่าโอเคมันก็คงได้เท่านี้แหละเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแย่ไม่มีอะไรที่เขาทำผิดพลาดแต่ว่ามันเป็นเนเจอร์ของคนร่างกายคนเราคนเราเนี่ยสมองถูกเซตมาแล้วว่าถ้าขาดอาหารเมื่อไหร่เนี่ยเราจะโหยใช่ครับเพราะว่าเราผ่านยุคน้ำแข็งเราผ่านเขาเรียกว่าวิวัฒนาการของมนุษยชาติมามากมายเพราะฉะนั้นยีนของเราเนี่ยจะ selective มากๆเลยให้เรากินมากกว่าจะอดนะครับเพราะฉะนั้นผมเขาบอกว่า128เนี่ยเจ๋งละเดี๋ยวผมช่วยต่อเองนะครับผมก็ทำการเย็บกระเพาะไปสักอาทิตย์ที่5ครับตอนที่ผมโทรเช็คเขาเหลือ109กิโลกรัมก็ลด19กิโลกรัมหรือเท่ากับประมาณสักเกือบ 15% ในสัปดาห์ที่5นะครับไม่รู้สึกหอยนะเขาไม่รู้สึกโหยใช่ไหมเขารู้สึกโหยไหมเขาบอกสองสามวันแรกจะรู้สึกครับแต่ว่าเมคานิซึมที่จริงๆเราจะไม่รู้สึกโหยเนี่ยเพราะว่าจริงๆนอกจากกระเพาะจะทำหน้าที่ย่อยอาหารละกระเพาะยังมีฮอร์โมนตัวนึงครับที่ขึ้นไปบอกสมองว่าฉันหิวนะฮอร์โมนตัวนั้นอ่ะชื่อกรีลินพอเราทำให้กระเพาะอาหารมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตัวฮอร์โมนพวกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในระยะหลักสัปดาห์ฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะบาลานซ์ดีคนไข้ก็จะไม่ค่อยหิวพอผมโทรไปถามหรือว่าคนไข้มาในคลินิกเขาบอกสิ่งที่ยูพูดมันจริงนะแรกๆไอแบบว่าผมโหยมากเลยแต่ว่าพอสักประมาณเข้าอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3มันปรับตัวได้มันสบายนะครับเหมือนผมแล้วก็เหมือนผมแนะนำคนว่าถ้าจะลดน้ำหนักแล้วก็สบายเนี่ยมื้อเย็นเนี่ยพยายามกินน้อยหรือว่าไม่กินเลยเขาก็บอกสิ่งแรกบอกโอ้ยก็หิวแย่โหยแย่สิผมว่าจริงนะสองอาทิตย์แรกมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะผมใหม่ๆผมก็จะเจอแต่ถ้าคุณผ่านสองอาทิตย์นี้ได้นะคุณสบายเลยใช่ไหมหมอครับใช่ๆแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นครับพอคนไข้มา follow up ในคลินิกผมเขามาด้วยแบบฟอร์มอันหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าช่วยกรอกฟอร์มให้หน่อยได้ไหมคนไข้เป็นชาวต่างชาติครับแล้วผมก็เลยอ้าวฟอร์มอะไรผมไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเพราะว่าเขาพยายามปรับปรุงสุขภาพชีวิตเขา มันมีกฎหมายของรัฐบาลประเทศนั้นว่าถ้าสามารถdeclare ได้ว่าอยู่ได้ทำการพยายามลดน้ำหนักอย่างถูกต้องโดยการผ่านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยถ้าอยู่ลดน้ำหนักได้จริงๆเนี่ยเขาคืนภาษีนะครับคือฟอร์มนั้นครับฟอร์มนั้นเนี่ยคือฟอร์มที่ผมต้องเติมให้เขาเพื่อเขาจะได้ไปยื่นกับรัฐบาลเขาจะได้ลดภาษี 15% บอกได้ไหมประเทศไหนกฎหมายเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจออสเตรเลียน่าสนใจแล้วควรมีไหมประเทศไทยควรมีกฎหมายนี้ไหมเพราะว่ามันช่วยสุขภาพควรมีครับ เพราะว่าถ้าผมว่าจะบอกว่าถ้าจะมองเกมให้ขาดนะครับครับลดน้ำหนักตอนนี้แล้วอีก 15-20 ปีเขาไม่มีภาวะโรคหัวใจล้มเหลวเขาไม่ต้องไปนอน ICU เพราะเป็นสโตรกจริงๆรัฐบาลประหยัดเงินได้อีกมากมายเลยใช่ผมว่าฉลาดมากที่คิดกฎหมายนี้ออกมาแต่คนไข้คนนี้ความเด็ดของเขาคือที่ว่าเขามาหาผมตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าผมก็บอกมีไขมันอักเสบเล็กน้อยนะ อยู่ในตับดูค่าตับผิดปกติเขาก็บอกว่าหมอก็บอกเขาเหมือนกันบอกมาตั้ง12ปีแล้วว่าว่าเขาค่าตับอักเสบเพราะว่าเขาอ้วนเพราะว่าเขาเป็นคนอ้วนผมก็เลยบอกว่าผิด2จุดเขาก็บอกเฮ้ยฟังแค่นี้รู้ได้ไงว่าผิด2จุด ผมบอก1หมอที่รักษาโรคอ้วนจะบอกว่าสมมตินะครับคนนี้เป็นผู้ชายอายุ70ปีที่มี
ภาวะโรคอ้วนหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า this is a whatever years old withobesity เราจะไม่มีทางบอกเลยครับว่าคนนี้คือผู้ชายอ้วนหรือว่าภาษาอังกฤษเราจะไม่มีทางเรียกคนไข้บอกว่า this is an obese male นะครับแค่คำเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยบอกได้ละว่าหมอคนนั้นอ่ะรู้เรื่องโรคอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกินดีแค่ไหนอันนั้นคือจุดที่หนึ่งจุดที่สองผมก็บอกว่าโอ้โหโรคตับมีตั้ง108ใช่เป็นมา12ปีถ้าไม่ work up เลยแล้วจะทราบได้อย่างไรใช่ไหมครับว่าไขมันอย่างเดียวที่เป็นสาเหตุผมก็เวิร์กอัพประมาณนึงแล้วก็เจอว่าจริงๆเขาอาจจากเลือดนะครับเขาอาจจะมีภาวะทองแดงพอกตับเขาอาจจะมีภาวะเหล็กพอกตับและเขาอาจจะมีภาวะไขมันพอกตับผมก็อ้าวสามอย่างนี้ผมก็ไม่ทราบแล้วสิว่าอันไหนเป็นอะไรเป็นอะไรนะครับผมก็เลยคุยกับประกันเขาบอกว่าขออนุญาตเก็บชิ้นเนื้อตับเพื่อจะดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความผิดปกติอะไร อย่างที่เราได้คุยกันตอนที่แล้วว่าเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมันไปไกลมากครับคือการประเมินก่อนภาวะอ้วนเนี่ยครับสมัยก่อนสมมติถ้าผมอยากได้ชิ้นเนื้อตับมี2ทางเลือกครับ1ใช้เข็มยาวๆจิ้มไปทางซี่โครงแล้วก็ดึงออกมาก็จะได้ชิ้นเนื้อตับจะถามว่าเจ็บไหมเจ็บเจ็บสิแล้วก็และเข็มเข้าไปในตัว10ถึง15เซนครับเราไม่รู้เลยว่าเข็มไปผ่านอะไรบ้างไปผ่านท่อน้ำดีก็ท่อน้ำดีรั่วไปผ่านเส้นเลือดก็เสี่ยงมากเลยเลือดออกในช่องใช่ท้องนะครับและ1ใน3ของคนไข้ที่พวกเราจิ้มเข็มแบบนั้นนะครับจะต้องนอนโรงพยาบาลเพราะว่าปวดนะครับทางที่2ก็คือผ่านทางคอเพราะจะมีเส้นเลือดที่คอเส้นนึงครับลงไปที่ตับเลยฮะแล้วก็เราสามารถผ่านเข็มลงไปที่คอลงไปที่ตับแล้วก็เก็บชิ้นเนื้อแต่มันผ่านเส้นเลือดเพราะฉะนั้นเราจะใช้เข็มใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่งั้นเลือดไหลที่คอก็จะได้ชิ้นเนื้อเล็กๆถามว่าทางแก้ของพวกเราคืออะไรสิ่งแรกที่พวกเราทำในเคสเนี้ยนะครับก็คือขอประกันว่าคนไข้ไม่ควรจะต้องเสียเงินนะอันนี้มันมีเหตุผลทางการแพทย์ที่เราจะต้องได้ชิ้นเนื้อตับผมก็ใช้กล้องอัลตราซาวด์ครับให้นึกถึงว่าเวลาคนตั้งท้องไปหาคุณหมออัลตราซาวด์คุณหมอสูคุณหมอสูใช้อัลตราซาวด์ดูเด็กอัลตราซาวด์คืออุปกรณ์ที่ดูหลังผนังอะไรก็ตามนะครับดูหลังผนังท้องแม่ก็คือเด็กของผมก็เอาอัลตราซาวด์หัวใหญ่ๆเนี่ยย่อส่วนเล็กที่สุดแล้วก็ติดตรงไปกล้องที่ขนาดเท่านิ้วชี้ลงทางปากตับอยู่ติดกับกระเพาะและอยู่ติดกับลำไส้ใช่ไหมครับแล้วผมก็ใช้อัลตราซาวด์เนี่ยครับเปิดดูก่อนว่าตรงไหนเป็นเส้นเลือดตรงไหนเป็นท่อ น้ำดีแล้วผมก็เลือกตรงที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ใช้เข็มผ่านแค่นั้นเลยครับ คนไข้คนนี้สรุปว่าด้วยใช้วิธีใหม่เทคนิคใหม่โดยการส่องกล้องอัลตราซาวด์เพื่อไปเก็บชิ้นเนื้อตับสรุปเขามีเหล็กพอกตับฮะเหล็กพอกเสร็จแล้วผมก็บอกใช่ผมก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าเหล็กพอกตับมันต้องเป็นโรคพันธุกรรมผมก็เลยส่งยีนคอนเฟิร์มครับว่าเป็นโรคพันธุกรรมที่ทำให้เหล็กพอกตับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็รักษาเขาอะนะครับให้ค่าตับเขามากับปกติก่อนเสร็จแล้วผมได้จดหมายเหมือนเป็นข้อจดหมายขอบคุณครับจากตัวบริษัทประกันเพราะบริษัทประกันผมว่าค่อนข้างฉลาดทีเดียวบริษัทประกันทราบว่าถ้าพวกเราทางบำรุงราษฎร์ไม่ได้วินิจฉัยโรคนี้ในตอนนี้ตอนที่เขาอายุ30กว่าในอายุประมาณสัก 5-60 ปีคนไข้คนนี้เนี่ยเหล็กไปพอกตับก็จะมาด้วยตับวายต้องเปลี่ยนตับใช่ไหมครับและเหล็กไปพอกหัวใจก็จะทำให้หัวใจวายต้องเปลี่ยนหัวใจถ้าหัวใจวายพร้อมกับตับวายอวัยวะใหญ่2อันทำงานไม่ได้พร้อมกันเนี่ยไม่มีทางที่ใครจะไปทรานสแพลนทั้ง2อย่างเขาเขียนมาขอบคุณว่าประหยัดเงินให้บริษัทเขาในการทรานสแพลนได้เป็น10ล้านเลยฮะครับใช่ผมก็เลยต่อนะครับบอกว่าจริงๆเรื่องเหล็กจบไปละแต่ไขมันเขาก็อักเสบนะในการได้ชิ้นเนื้อตับมาเนี่ยเราไม่ได้บอกแค่ว่าอักเสบไม่อักเสบเรามีสกอร์ให้เลยครับตั้งแต่0ถึง8 8นี่คือแย่ที่สุด0คือดีที่สุดนะครับผมก็บอกว่าคนไข้คนนี้ไขมันอักเสบในขั้นที่จะต้องได้รับการรักษาลดน้ำหนักอย่างเดียวด้วยตัวเองไม่ทันเวลาละขออนุญาตส่งคนไข้เข้าทีมเราคุณหมอสัญญากรรมท่านก็บอกว่าคนไข้ยังไม่อยากยอมรับความเสี่ยงในการผ่าตัดครับคุณหมอตอมไรท์เทลก็บอกว่าคนไข้อาจจะไม่รีสปอนส์ด้วยยาเพราะฉะนั้นทดน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดผมก็บอกนี่เราผ่านมัลติดิสซิพลินารีทีมนะครับคุณบริษัทประกันช่วยคอเวอร์ให้หน่อยได้ไหมครับอย่างเงี้ยสรุปเคสนี้คนไข้ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยสักบาทเดียวนะครับเขาก็รู้ว่าเขามีเหล็กพอกตับเป็นโรคพันธุกรรมสามารถจะบอกญาติพี่น้องเขาได้ว่าตรวจยีนเถอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีตอนนี้น้ำหนักหายไปแล้ว 15% และ
ได้ภาษีคืนอีก 15% ครับผมโอ้สุดยอดเลยครับนี่คือความร่วมมือของคนไข้แล้วก็หมอมืออาชีพเนี่ยและประกันด้วยเนี่ยนะมันช่วยทุกฝ่ายเลยนะวินวินวินทุกคนครับครับประกัน challenge ผมก่อนที่จะ approve นิดนึงอะครับก่อนที่จะ approve เรื่องเย็บกระเพาะเขาบอกขอคำเดียว you ไม่ได้เย็บกระเพาะเพื่อ cosmetic purpose ไม่ได้เย็บเพื่อความสวยงามใช่ไหมผมก็เลยโอ้อันนี้ตอบง่ายมากผมอยากลดเพราะอย่างที่เรียนไปว่าโรคอ้วนสัมพันธ์กับโรคหัวใจหลอดเลือดสมองใช่ไหมครับข้อเสื่อมตับไม่ดีโรคไตแล้วก็โรคเบาหวานผมไม่ได้เย็บกระเพาะเพื่ออยากจะให้เขาดูดีในอีก1ปีข้างหน้าผมเย็บกระเพาะในทีมของผมเพื่ออยากจะเห็นคนคนนี้ตอนที่เขาอายุ50ปีเขาจะไม่เป็นโรคหัวใจจะไม่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วผมก็บอกอันเนี้ยผมให้ PowerPoint สไลด์ไปเลยที่ผมไว้สอนคุณหมออย่างเหมือนกับสอนคุณหมอท่านอื่นเย็บกระเพาะเนี้ยผมบอกอ่ะอันเนี้ยคือสไลด์84หน้าทั้งหมดของผมถ้าหาคำว่า cosmetic ได้แค่คำเดียวนะไม่ต้อง approve เลยคือผมยินดีที่จะคุยให้คนไข้ใจใช่เพราะหาไม่ได้เพราะผมบอกว่าผมไม่เคยคุยเรื่องคอสเมติกเลยกับคนไข้ใช่ใช่ครับแน่นอนคนที่มาให้หมอทศพลส่องกล้องเย็บกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักนี่เขาจะต้องมีคำถามใหญ่คำถามหนึ่งแล้วทำเสร็จแล้วอาหารการกินต้องควบคุมไหมมันจะกินอย่างที่เราอยากกินได้ไหมเนี่ยแล้วก็ชอบเนี่ยท่านหนึ่งเขียนเข้ามาถามนะครับนอกจากจะถามว่าราคาเท่าไหร่ที่ไหนเนี่ยอยากทำแล้วเนี่ยนะก็ถามว่าเขาติดน้ำหวานอ่ะชอบน้ำหวานอ่ะถ้าเขาไปทำนี้เสร็จแล้วเขายังกินได้ไหมเนี่ยแนะนำว่าครับผมคำถามอันนี้ขอเบรกเป็นหลายๆข้อก่อนนะครับข้อแรกก็คือด้วยความที่เราตั้งเป็นทีมใหญ่จริงๆแล้วตอนที่ผมมาเริ่มทำงานที่เนี่ยเรานัดประชุมกับทีมนักโภชนากรเลยผมบอกว่าอันนี้คือโปรโตคอลที่ผมใช้ตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกาครับนะครับช่วยเขียนโปรโตคอลให้บำรุงราชได้ไหมโอ้โหแบบอาหารที่จะต้องทานนะครับมีอยู่ประมาณสัก7หน้านะครับมีระยะเลยครับวีคที่1ถึงวีคที่6ให้ทานอะไร6ถึง8ให้ทานอะไร8ถึง10ให้ทานอะไรพอหลังจากวีคที่11ถึง12เนี่ยตามจริงแล้วคนไข้ควรทาน regular dietแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลับไปทานได้แบบเดิมใช่ไหมครับเขาก็จะต้องทานไฮโปรตีนโลว์แฟตโลว์คาร์บใช่ไหมครับออกกำลังกายให้หนักๆคือเขาจะไม่สามารถกลับไปกินเยอะๆได้แบบเดิมเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับการเย็บกระเพาะนะครับมี data จากทั้งอังกฤษและก็อเมริกาไม่ว่าจะเป็นการคุมอาหารอย่างเดียวหรือการใช้ยาหรือการลดน้ำหนักโดยการผ่าตัดนะครับอย่างเช่นถ้าลดอาหารอย่างเดียวนะครับเข้าเดือนที่12มันจะมีโยโย่ขึ้นมาฮะโยโย่อันนี้คือเป็นใช่เป็นสตูดี้ที่ค่อนข้างสตรองมากครับว่าโยโย่มีทุกแบบครับถ้าเป็นยาเนี่ยสักประมาณปีหนึ่งนะครับก็จะเริ่มเด้งกลับมาถ้าเป็นการผ่าตัดจะได้ถึงเข้าปีที่2ก็จะเด้งกลับมาถ้าคนไข้คุมได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกคนไข้บอกว่าถ้ามาให้พวกเราดูแลแล้วเนี่ยเหมือนเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปละอย่างถ้าคนให้เป็นคนต่างชาติเนี่ยผมบอกว่าไม่เป็นไรถ้ายูจะกลับประเทศของยูเนี่ยเทเลเมดิซินได้แต่ว่าขออนุญาตตามต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่อยากให้ยูมีโยโย่เอฟเฟคโยโย่เอฟเฟคมันไม่ใช่หมายความว่าเป็นสุขภาพทางกายอย่างเดียวมีเดต้าด้วยครับว่าคนไข้โดยเฉพาะอย่างนี้คนไข้ผ่าตัดอย่างเช่นไปทำแกสทริกไบแพสมาลงทุนไปเยอะเสี่ยงไปเยอะมีภาวะแทรกซ้อนเยอะพอเข้าปีที่2อ้าวน้ำหนักกลับมาจริงๆแล้วคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาทำตัวเองได้ไม่ดีพอแล้วในที่สุดแล้วจะมีภาวะซึมเศร้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าอยู่ในทีมที่ดีเนี่ยคือเขาจะบอกได้เขาจะมองเห็นคุณในอีก2ปีข้างหน้าไม่ใช่แค่ว่าเย็บแล้วขอให้น้ำหนักลงใน6เดือนแล้วจบกันนะครับสิ่งที่คนไข้ผมคนไข้บางท่านก็จะถามว่าเอ้ยหมอจะไปเย็บที่อเมริกาดีไหมหรือว่าจะรอประเทศเปิดเนี่ยไปเย็บที่อเมริกาดีไหมหรือว่าจะเย็บกับที่บำรุงราชผมบอกโอ้มีคำถามเยอะมากเลยผมลิสต์คำถามให้คนไข้ด้วยซ้ำว่าให้ไปถามหมอแต่ละท่านหนึ่งคุณหมอเคยทำมาแล้วกี่ปีนะครับการเย็บกระเพาะผ่านทางปากสองวอลลุ่มของคุณหมอที่ผ่านมาคือกี่เคสนะครับสามcomplication อย่างภาวะแทรกซ้อนของคุณหมอคือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคุณหมอแบบตามมือไม่ได้บอกว่าเปอร์เซ็นต์ได้ก็แปลว่ายังทำไม่ครบร้อยใช่ไหมครับมี data ครับว่าอันนี้เป็น data จากทาง Harvard ว่าถ้าคุณหมอที่เย็บกระเพาะครับถ้าทำได้ไม่ถึง30เคสในอดีตฝีมือจะยังไม่ค่อยนิ่ง
ที่จอห์นฮอปกินส์ทำอีกเปเปอร์หนึ่งว่าถ้าคุณหมอใช้อุปกรณ์เนี้ยในการเย็บอื่นๆแล้วอย่างเช่นเย็บกระเพาะรั่วหรือว่าไปเย็บเพื่อให้อุปกรณ์บางอย่างมันอยู่นิ่งๆในท่ออาหารอะไรอย่างเงี้ยครับครับถ้ามีความสามารถในการใช้อุปกรณ์อยู่แล้วทำประมาณสัก10อันจะนิ่งพอถ้าคุณหมอบอกจริงๆแล้วหมอเพิ่งทำมาแค่4อันให้เดินหนี นะครับ เพราะว่ามี data support มาแล้วครับว่าถ้าคุณหมอไม่เคยจับอุปกรณ์นี้เลยขอสัก30อันก่อน ถ้าคุณหมอเคยจับอุปกรณ์มาอย่างเชี่ยวชาญย้ำว่าเชี่ยวชาญนะครับคุณหมอลองเย็บกระเพาะสัก10อันก็จะเข้า steady state นะครับ คุณหมอมี complication กี่เปอร์เซ็นต์คุณหมอเคยตามไหมว่าคนไข้มีกรดไหลย้อนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าทีมของคุณหมอเนี่ยเป็นแค่คุณหมอคนเดียวที่อยากจะเย็บกระเพาะชั้นเหลือเกินหรือคุณหมอมีทีมใหญ่ที่มีทั้งคุณหมอต่อมไรท่อมีทั้งคุณหมอศัลยกรรมและทุกคนคุยกันหมดมีการประชุมมีการส่งต่อมีการประเมินก่อนผ่าตัดระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดอย่างไรบ้างอันนี้เป็นคำถามที่ผมจะบอกคนไข้คือผมนั่งเขียนให้เลยนะครับบอกว่าไม่จำเป็นต้องทำที่บำรุงรักก็ได้แต่เอาคำถามลิสต์หน้านี้ไปถามคุณหมอที่ท่านอยากขอ second opinion แล้วถ้าท่านคิดว่าเจอเซ็นเตอร์ที่ comprehensive กับพวกเราผมก็ยินดีนะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าพวกเราสามารถป้องกันภาวะไส้ซ้อนในอีก15ปีข้างหน้าให้ท่านได้ก็เราก็ยินดีดูแลเราดูเรามองไปข้างหน้า15ปีเลยนะใช่ใช่ครับผมแน่นอนคนแค่ต้องถามคุณหมอทศพลทีมเนี่ยทำมากี่ครั้งจะมาตอบคำถามสิ่งเหล่านี้ยังไงใช่ผมก็จะบอกว่าด้วยความที่ผมก็เพิ่งกลับมาเมืองไทยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยด้วยความที่ผมดันไปเทรนในที่จริงๆตั้งใจแหละครับไปเทรนในที่ที่อาจารย์เป็นคนคิดอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำมา4ปีละนะครับภาวะแทรกซ้อนของผมอยู่ที่ประมาณ 1-2% กดไหลย้อนของผมด้วยความที่เปเปอร์ที่ผมอ้างอิงไปเนี่ยเป็นเปเปอร์ของจอห์นฮอปกินส์ก็ผมก็จะบอกว่าผมก็จะบอกว่าอยู่ที่ประมาณ15อยู่ที่ประมาณ 2% นะครับถ้าเขาเทียบกับสัญญากรรมที่อยู่ที่ประมาณ 15% ที่กดไหลย้อนจะเกิดใหม่จอห์นฮอปกินส์นี่คือทั้งมหาวิทยาลัยทั้งโรงพยาบาลที่ดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับดังนั้นแน่นอนเลยถ้าคุณหมอทศพลผ่านที่นั่นมาแล้วก็ไปเจอกับอาจารย์ที่เป็นผู้ที่ไม่เพียงแต่รักษาแต่ว่ามีนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยผมคิดว่านี่คือฝีมือระดับโลกนะครับสำหรับคุณหมอทศพลแล้วก็ทีมงานนี่มีคำถามเข้ามาเยอะเลยบอกที่ไหนข้าอยากให้แฟนไปทำตอนนี้หนัก120กิโลเครียดมากเลยครับตอนนี้ปรึกษาคุณหมอทศพลได้นะครับที่บำรุงราษฎร์ครับท่านที่ถามเข้ามานี่มีอะไรโทรศัพท์ไปปรึกษาได้นะครับจะทำไม่ทำอีกเรื่องนึงนะแต่ขอความเห็นหมอได้ใช่ไหมได้เลยครับครับแล้วก็จะมีคนไข้ชอบถามผมด้วยครับว่าอ้าวหมอแบบไปทำศัลยกรรมมาละไปทำผ่าตัดกระเพาะให้รีบๆลงหรือไปทำบายพาสมาละน้ำหนักขึ้นทำได้ไหม อะไรอย่างเงี้ย ผมก็จะบอกว่าเราก็ต้องมาเข้าทีมใหญ่ก่อนนะครับลองดูซิว่าคุมอาหาร ออกกำลังกายมากขึ้นหรือแม้กระทั่งใช้ยาเนี่ยน้ำหนักลงไหมถ้าน้ำหนักลงก็ยินดีด้วยครับไม่จำเป็นจะต้องไปต่อใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนไข้ได้รับการผ่าตัดกระเพาะให้รีบลงแบบเนี้ยครับเวลากินเยอะเกินไปมันก็ยืดใหม่ได้นะครับมันยืดก็มันได้อยู่แล้วใช่จากลับบี้นะครับกลายเป็นกล้วยหอมแล้วกล้วยหอมกลายเป็นกล้วยหอมอ้วนๆนะครับผมก็สามารถเย็บซ้ำได้ให้กลับมาเป็นกล้วยหอมหอมๆอ๋อเอาทำซ้ำได้ได้ครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าคนไข้เคยทำบายพาสมานะครับก็ต้องเข้าใจอย่างกายวิภาคของบายพาสก็คือหลอดอาหารมาที่กระเพาะไข่ไก่แล้วก็มาต่อลำไส้เหล็กเลยใช่ไหมครับครับตรงรอยต่อระหว่างกระเพาะไข่ไก่กับลำไส้เหล็กเนี่ยเวลาคุณหมอสัญญากรรมท่านทำเนี่ยจะให้รอยต่อเนี่ยประมาณ8มิลเล็กกว่า1เซนเสร็จแล้วเวลาเรากินอย่างไม่ระวังหรือว่าไม่ได้อยู่ในโปรแกรมที่คุณหมอดูแลอย่างดีครับการผ่าตัดนะครับตัวเนี้ยมันก็จะขยายขึ้นจาก8มิลบางทีขยายขึ้นถึง4เซนได้เลยนะฮะครับครับพอมันกลายเป็น4เซนปุ๊บกินอะไรก็ดูดซึมหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่อิ่มเร็วสิ่งที่พวกเราทำให้ได้เนี่ยเราก็เอาอุปกรณ์อย่างเดียวกันเนี่ยครับที่เหมือนจักรเย็บผ้าเนี่ยครับเข้าไปแล้วก็ไปใส่ตามเหมือนเข็มนาฬิกาแล้วก็เหมือนรูดกระเป๋าตังใช่ไหมครับครับพอเราเย็บรอบๆแล้วเราก็รูดเก็บให้เหลือ8มิลเหมือนเดิมก็ทำได้ครับผมบก็มี data ว่าน้ำหนักก็จะลดเพิ่มได้อีก 10-15% จากน้ำหนักเดิมที่ลดไปแล้วครับผมอีกท่านหนึ่งบอกว่าหมอมีเพจไม่คาดจะได้ติดตามเพจหมอให้ลูกชายดูเพราะว่ามีปัญหาอ้วนทำให้หลอดลมน้องอักเสบ
หาหมอบ่อยมีส่วนไหมครับมีส่วนมากครับก็ขอบคุณนะครับแต่ว่ายังไม่มีเพจครับผมก็ครับติดต่อไปที่บำรุงราษฎร์นี่แหละครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับยังไม่ต้องทำอะไรก็ได้ปรึกษาขอความเห็นหมอเล่าให้หมอฟังก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณหมอทศพลที่บำรุงราษฎร์เนี่ยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็พร้อมจะให้คำแนะนำบางทีบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ยังไม่ต้องผ่าก็ได้แล้วทำอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมเพื่อที่จะช่วยครับขอตอบคำถามคุณแม่ก่อนละกันนะครับก็ผมยังไม่เห็นน้องนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมเดาหลักการก่อนก็คือมีภาวะน้ำหนักเกินหรือว่ามีโรคอ้วนใช่ไหมครับความดันในช่องท้องเยอะมากเลยกรดไม่ไปไหนแล้วครับก็จะขึ้นมาขึ้นมาในช่องอกขึ้นมาในหลอดอาหารมันก็จะย้อนเข้าไปในตัวปอดได้นะครับไอละอองของกรดเนี่ยครับเข้าไปในปอดมันก็จะทำให้ปอดเกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นลดน้ำหนักทานยาลดกรดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลไกแรกๆที่ผมจะใช้จะไม่มีทางครับถ้าไปหาหมอคนไหนแล้วหมอบอกว่าโอ้โหดูเหมือนเป็นหลอดลมไวมากเลยเนี่ยเย็บกระเพาะน่าจะได้ผลให้เดินหนีให้เดินหนีนะครับใช่เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเคสที่ผมทำไปครับก็ผมบอกว่าลองทำดูก่อนนะแล้วผมจะไกด์ยูทรูใช่ไหมครับเขาลดด้วยตัวเองนะครับ138หรือ128กิโลกรัม10กิโลกรัมนั้นนะผมแทบไม่ได้แตะตัวเขาเลยแค่ให้คำปรึกษาไปเรื่อยๆร่วมกับทีมพอเขาถึง128แล้วผมก็ทราบแล้วแหละว่าเขาคงน่าจะทำไม่ได้เยอะกว่านั้นอันนี้เราถึงเข้าไปช่วยไม่มีทีมที่ดีไม่ควรจะเริ่มแนะนำด้วย invasive method หรือแม้กระทั่งอย่างที่ผมทำเรียกว่า minimally invasive ก็คือไม่ invasive เท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่ควรจะให้คนไข้ทำคือควรจะมาคุยกันก่อนว่าปัญหามันคืออะไรเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าแบ็กกราวด์ของคุณคืออะไรอย่างเช่นโอ้หมอแบบว่าไม่ค่อยมีเวลากลับบ้านก็จะซื้อแต่อาหารฟาสต์ฟู้ดให้ลูกกินก็อันเนี้ยเราก็จะบอกคุณแม่ลองปรับไหมครับจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีพวกกูเม่พวกhealthy bar สลัดเนี้ยคุณแม่ก็ไม่จำเป็นต้องไปเข้าฟาสต์ฟู้ดไหมครับอะไรเงี้ยไปที่สลัดบาร์แล้วซื้อสลัดบาร์กลับบ้านอันเนี้ยคือเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆบางทีมันสร้าง impact ที่ใหญ่มากได้เช่นกันนะครับถูกต้องได้ข้อมูลได้ความรู้สนุกมากเลยครับแล้วก็มีคนสนใจมากเลยคุณหมอตั้งคำถามมาผมเชื่อว่าคนไทยประเด็นปัญหาเรื่องอ้วนเนี่ยจะมีอยู่กว้างขวางพอสมควรดังนั้นยังไงติดต่อคุณหมอทศพลที่บำรุงราษฎร์นะครับท่านให้คำแนะนำได้ส่วนบอกว่าไอ้ราคาอะไรเป็นยังไงไปถามก็คุยกันเองก่อนนะครับครับจริงๆอันนี้ก็เป็น strategy แรกที่ผมต้องแบบเหมือนกับขอบคุณอาจารย์หัวหน้าหน่วยท่านชื่อได้ก็คือท่านอาจารย์จักรพันธ์นะครับแล้วก็CEO นะครับ คุณสุทธิชัยก็เคยสัมภาษณ์พี่หลิงคุณอาทิรัตน์มาละก็คือทุกท่านเนี่ยคือเห็นพ้องต้องกันหมดเลยครับก็คือเหมือนกับว่าโพสถ้าจะทำคนให้ต้องได้ประโยชน์ใช่ผมก็บอกว่าอย่างนั้นผมขออนุญาตให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรมีส่วนลดได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือผู้บริหารไม่อิดออดเลยครับก็ approve ทันทีและผมบอกว่าสิ่งที่ผมเคยทำในอเมริกาเนี่ยด้วยความที่ระบบประกันของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างโหดอย่างที่คุณสุทธิชัยทราบอยู่ผมไม่สามารถจะบอกว่าขออนุญาตเจอคุณหมอหัวใจขออนุญาตเจอคุณหมอท่านต่างๆก่อนอย่างเงี้ยประกันในอเมริกาจะไม่ cover คนให้มาถึงปุ๊บเย็บกระเพาะเลยนะครับพอผมมาที่เนี้ยผมบอกว่าผมขออนุญาตสร้างเป็นทีมใหญ่ไม่ใช่มีเฉพาะแค่คุณหมอ endocrine หมอต่อมไรท่อผมหรือคุณหมอศัลยกรรมแต่ผมขอคุณหมอโรคหัวใจมาดูซิว่าคนไข้มีอัตราความเสี่ยงโรคหัวใจมากน้อยแค่ไหนก่อนทำนะครับคนไข้มีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นจากภาวะโรคอ้วนไหมนะครับและอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือเราไม่อยากเย็บกระเพาะหรือว่าทำหัตถการใดๆในคนไข้ที่มีโรคบางโรคอย่างเช่นคุณสุทธิชัยอาจจะเคยได้ยินชื่อโรคที่เรียกว่าบูลิเมียใช่ไหมครับบูลิเมียคือภาวะทางจิตเวชแบบนึงที่คนไข้ไม่สามารถควบคุมการกินได้อยากทานเยอะมากแต่พอทานเข้าไปปุ๊บรู้สึกผิดก็จะเข้าห้องน้ำเพื่ออาเจียนให้ออกมาทั้งหมดนะครับลองคิดดูในเซตติ้งของพวกเราว่าเราเพิ่งเย็บกระเพาะไปกระเพาะเปราะบางอยู่คนไข้ไปทานเยอะมากๆเพื่อแล้วก็อาเจียนออกมาอีก อย่างเงี้ยเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเย็บไปก็อาจจะแตกได้ใช่ไหมครับเป็นอันตรายมากทีมของเราเนี่ยครับใหญ่มากแล้วก็เท่าที่ผมเคยทำมาทีมผม
ถ้าให้โม้นิดนึงผมว่าเราสร้างทีมได้ดีกว่าฮอปกินส์สิครับเพราะว่าจอห์นฮอปกินส์เนี่ยมันลิมิตด้วยระบบเฮลท์แคร์ของอเมริกานะครับคือมันจะไม่คอมเพรเฮนซีฟเท่านี้อันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นดรีมโปรแกรมที่ผมอยากทำมาตั้งแต่ตอนผมเริ่มเทรนเมื่อ4ปีก่อนเลยครับแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านสนับสนุนเต็มที่ผมก็เลยคิดว่าอันนี้คือจะเป็นไฟนอลเดสติเนชันอันหนึ่งที่ดีของไม่ใช่แค่คนไทยคือของคนทั่วโลกจริงๆคนไข้ที่เริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยก็มีจากทุกทางเลยครับก็มีจาก Middle East มี Australian เข้ามานะครับก็บอกว่าเหมือนกับไม่เคยได้ยินโปรแกรมลดน้ำหนักที่จะต้องมีการดิสคัสมากมายขนาดนี้ผมก็บอกก็เพราะว่าพวกเราอยากให้ผลมันออกมาดีที่สุดเราเลยต้องเสนอแบบนี้ให้ใช่ครับคือเราได้คุณหมอที่เรียนจอห์นฮอปกินส์กลับมาจัดทีมที่ดีกว่าจอห์นฮอปกินส์ได้เพราะมันเอื้อที่นี่กฎกติกาและก็ความเป็นคนไทยนี่แหละหมอคนไทยที่มีความรู้สึกเอื้ออาทรและก็ละเอียดประณีตนะครับซึ่งอันนี้แหละผมคิดว่าเป็นจุดแข็งขององค์การแพทย์ของไทยเราเช้าวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอทศพลมากเลยครับได้ความรู้ข้อมูลและผมก็หวังว่าจะช่วยคนไทยที่ติดตามเช้าวันนี้แล้วก็แชร์กันไปนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณสุทธิชัยสวัสดีครับ